ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อผีปันน้ำตำบลแม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นที่สักการะของผู้คนที่สัญจรไปมาด้วยและที่น่าสนใจนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นที่อยู่จำนวนมากของน้องหมูป่าที่อยู่ได้ที่นี่อย่างปลอดภัยจนมีการขนานนามว่าหมูเจ้าพ่อแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดปัญหาทางอำเภอต้องการที่จะย้ายน้องหมูเหล่านี้ไปอยู่ที่อื่นโดยอ้างว่าน้องหมูที่มีจำนวนมากเดินข้ามไปข้ามมาผ่านถนนอาจจะทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้ปัญหาเกิดจากอะไรอนาคตของน้องหมูป่าเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปดูกันครับไหนไหนลูกไหนลูกไหนลูกค่ะค่ะนะครับไหนไหนครับค่ะเขาจะเชื่องค่ะเชื่องทุกตัวค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะของเป็นเนี่ยค่ะที่เป็นหมูป่าแท้ตัวนี้นะคะจะดูขนเขาดูลักษณะปากเขาจะไม่เหมือนหมูทั่วไปอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหมูผสมแล้วค่ะก็จะลักษณะจะเป็นหมูดอยไปนะคะค่ะไหนครับไหนครับลูกไหนแม่ไหนครับไหนแม่ไหนครับแม่ละคายแม่ละคายโอไม่ไม่หรือไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ลูกอันนี้เป็นหมูบ้านนะค่ะอันนี้เป็นหมูดอยค่ะเป็นหมูดอยค่ะหมูป่าต้องลักษณะเป็นหมูป่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นป่าแท้ๆค่ะกว่าที่จะหาเหลืออย่างเนี้ยจะมีขนหน่อยค่ะจะมีขน3เส้นค่ะ3เส้นแข็งยืนอยู่ข้างหลังเขาอย่างนี้ค่ะแล้วจมูกก็เป็นแบบนี้นะฮะใช่ค่ะลักษณะจะเป็นปากแหลมค่ะครับค่ะอาหารเขากินอะไรบ้างครับในแต่ละวันในแต่ละวันที่เรานำมาจะเป็นข้าวหุงกับลำค่ะผสมกันทางเหนือเราจะเรียกเป็นข้าวเปียนเป็นข้าวเปียนค่ะคล้ายๆลำข้าวกับปลายกับลำค่ะเราผสมกันต้มมาเรียบร้อยหัวละลำรสค่ะที่เรานำมาค่ะค่ะจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ด้วยกันตอนนี้ตัวเล็กๆนี่เราแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปจำนวนเป็นร่วม200ตัวแล้วค่ะให้ไปกับครอบครัวละ2ตัวค่ะเป็นตัวผู้ตัวเมียมาขอจากทางเจ้าพ่อขอไปขยายพันธุ์ค่ะเพราะว่าทางเราเลี้ยงจริงๆเราเลี้ยงไม่ไหวค่ะการดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าเราไม่ได้มีหน่วยงานของทางหมอทางสัตวแพทย์มาช่วยเหลือค่ะทางเราก็ปล่อยให้กับชาวบ้านไปถือว่าพ่อให้ความเมตตากับพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะครับวันละกี่มื้อฮะให้วันละมื้อค่ะควันละมื้อที่เรานำมาวันละลำรถค่ะค่ะทำมาก็ปีที่4แล้วค่ะทุกวันเนี่ยทุกวันค่ะเสียค่าใช้จ่ายต่อวันนี้เท่าไหร่เจ้าพ่อของเจรัตเองเราพูดเป็นเดือนเนาะเดือนนึงก็ 20,000 ขึ้นค่ะครับค่ะแล้วเราจ้างจะมีคุณลุงค่ะเอาไว้เดือนละ 6,000 สำหรับดูแลทั้งหมดค่ะค่ะประชากรหมูทั้งหมดในตอนนี้มีเท่าไหร่ค่ะปัจจุบันนี้จะเหลืออยู่26ตัวค่ะครับค่ะจากเดิมทีเท่าไหร่ฮะจากเดิม26นี่เฉพาะตัวใหญ่นะคะตัวเล็กๆนี่เราจะเหลืออยู่12ตัวครับค่ะตัวเล็กนี่พอได้3เดือนขึ้นเราจะเริ่มปล่อยตัวผู้ตัวเมียให้ครอบครัวละคู่ค่ะครับแล้วก็จากเดิมนี่ถ้านับถึงตอนนี้เราเริ่มปล่อยนี่น้องจะร่วม200ค่ะครับร่วม200ในนี้จะเต็มไปหมดเลยเรารู้ว่าตัวใหญ่น้ำหนักเป็นร่วม200กิโลกับตัวเล็กที่เกิดมาใหม่กิโล2กิโลเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันลำบากค่ะก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ขึ้นมาค่ะรั้วนี่เรากั้นทำไมฮะใช่ค่ะช่วงหนึ่งน้องๆมีจำนวนมากขึ้นทีนี้การดูแลลำบากเวลามีคนผ่านไปมาน้องจะวิ่งเข้าหาเพราะว่าก็คือสัญชาตญาณของสัตว์เนาะเขาก็จะหิวค่ะครับก็วิ่งเข้าหาก็จะมีการดึงแย่งหรือเวลารถจอดนักท่องเที่ยวจะมาเหมือนว่าจะมาดูเนาะมาชมที่นี่ค่ะก็วิ่งข้ามถนนบ้างอะไรบ้างก็จะเกิดอุบัติเหตุค่ะถ้าหันไปมาที่นี้ทางการช่วงนึงก็เดือดร้อนถึงทางการก็จะย้ายน้องหมูไปไว้ตามอุทยานก็ช่วงนั้นก็คิดอยู่ว่าถ้าไปไว้อุทยานเนี่ยคงจะไม่เหลืออะไรเนาะแล้วชีวิตของเขาคือชีวิตใครใครก็รักค่ะครับณตรงนั้นก็เลยตัดสินใจลงทุนครับทำเองเลยค่ะก็เพื่อขอให้น้องได้อยู่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เรากั้นไว้อย่างนี้นี่ใช่ค่ะขนาดไหนฮะกอบยาไปประมาณร่วมจำนวนไร่นี่น่าจะเป็นร่วมสัก
ไม่รวมๆสัก70ไร่ค่ะอ๋อ70ไร่ค่ะประมาณ10ไร่10ไร่ในที่เรากรอบไว้นะคะครับค่ะแต่พื้นที่นี่จะใหญ่กว้างใหญ่เป็นรั้วเหล็กอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะใช่ค่ะเป็นรั้วเหล็กทั้งหมดกรอบมาให้น้องออกมาค่ะแต่ว่าเราทำกว้างออกไปเพื่อให้น้องอยู่อย่างธรรมชาติค่ะครับค่ะจะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ได้ครับเนี่ยเราตอนนั้นถ้าคร่าวๆทำไปคิดไปทำไปเนาะไม่ค่อยทราบจำนวนแต่ก็น่าจะไม่ต่ำอยู่ที่150,000ค่ะที่เราเฉพาะรั้วนะคะค่ะคือเขาก็อยู่ในบริเวณนี้ใช่ค่ะทุกวันนี้น้องจะลงไปข้างล่างจะมีที่พักผ่อนของเขาอยู่ข้างล่างครับก็ต้นไม้ก็จะร่มรื่นเขียวค่ะข้างนอกนั้นก็ไม้ก็จะมีตายมีอะไรเนาะก็จะแห้งค่ะแต่พื้นที่ข้างในที่เรากรอบไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราร่วมกับทางไฟป่าของอำเภอเถินนะคะจะมาช่วยทำแนวกันไฟค่ะทำแนวกันไฟด้านนอกเพื่อไม่ให้ไฟเข้ามาในข้างในค่ะเราทำอย่างนี้ทุกปีค่ะครับเห็นว่ามีเสือด้วยแถวตรงนี้เป็นยังไงครับอ๋อค่ะเสือนี่ข่าวของเรานั้นมีจริงแต่ว่าก็เป็นความโชคดีค่ะเข้ามาไม่ถึงน้องค่ะอาจจะอยู่ด้านกรอบด้านนอกที่เขากินวัวอะไรเนี่ยนะที่ชาวบ้านค่ะที่จับกันไปหรือว่าทางอุทยานทางเชียงใหม่ได้มารับตัวไปตัวนึงค่ะอันนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าก็เป็นความโชคดีณวันนั้นเราคิดอยู่ว่าก็ต้องขอบารมีของพ่อคุ้มครองน้องๆด้วยเพราะว่าถ้ามีรั้วรอบขอบชิดอย่างนี้ถ้าน้องเสือได้เข้ามาจริงๆก็คงจะอันตรายมากค่ะก็มาไม่ถึงค่ะตอนนี้ข่าวว่าน้องย้ายไปที่อื่นแล้วค่ะครับค่ะครับครับตอนนี้ในส่วนของการที่จะย้ายหมูเป็นยังไงครับของทางอำเภอของทางจังหวัดยังมีแผนอยู่ไหมครับค่ะเงียบไปค่ะท่านคงจะเห็นว่าทุกวันนี้ก็สงบลงน้องๆก็อยู่โดยที่ไม่ได้รบกวนค่ะก็ทางเราก็คิดกันเหมือนกับตั้งใจอยากให้ฝันนั้นนะคะอยากให้เป็นอนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับค่ะครับน้องหมูอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีส่วนช่วยหรือมีข้อดียังไงบ้างอ๋อค่ะในส่วนของตรงนี้ก็คือถ้าเรามองไปว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวผ่านไปมานะคะแล้วก็ตัวน้องหมูเองก็ดูเขาชินกับการที่อยู่สภาพนี้แล้วอะค่ะก็คงจะให้เขาอยู่อย่างนี้ต่อไปหาโดยจำนวนไม่มากนักที่เราเลี้ยงดูได้พอสมควรค่ะทราบมาว่ามีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งฝรั่งเนี่ยได้เดินทางมาดูหมูป่าเหล่านี้ด้วยเป็นยังไงครับค่ะชื่นชมค่ะเขาก็บอกว่าเป็นที่เซอร์ไพรส์ของพวกเขาเวลาทัวร์ผ่านไปมาผ่านมาทางนี้ก็จะบอกไว้เลยว่าจะต้องขอมาดูน้องหมูที่นี่แล้วก็มาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อผีปนน้ำค่ะครับค่ะครับรบกวนเชรัตช่วยนำชมบริเวณนี้หน่อยครับว่าจุดหมูที่เราเลี้ยงดูอยู่นี่นะมีตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ละอันมีจุดเด่นอย่างไรโอ้ค่ะค่ะเชิญค่ะวันนี้ในส่วนของน้องก็ที่เราดูแลกันอยู่คือต้องอยู่ในรั้วนะคะครับแล้วก็เรื่องอาหารกับข้าวกับปลาที่มีคนนำเข้ามาเนี่ยค่ะเราจะไม่ให้ไปเรื่อยไม่ให้ไปทั่วเพราะว่าจะเป็นที่สกปรกนะฮะแล้วน้องกินอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็เป็นห่วงตรงนี้อยู่ค่ะเราจะให้มีที่สายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะอ๋อมีเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลเรื่องความสะอาดให้น้องต้องมีน้ำนะคะแล้วน้องจริงแล้วเขาไม่ชอบร้อนค่ะชอบน้ำถ้าน้ำนี่เดี๋ยวพอสักช่วงเที่ยงจะเปิดน้ำก๊อกเหล่านี้ค่ะจะเทไปตามพื้นแล้วเขาก็จะนอนคลุกอยู่ตามนี้ค่ะครับค่ะค่ะอาหารเป็นพวกไหนบ้างครับเนี่ยถ้าของชาวบ้านค่ะถ้าพี่น้องที่ผ่านไปมาเป็นคนใจบุญเนาะตรงนี้เป็นความที่เรารู้สึกเป็นกำลังใจให้กับเราส่วนหนึ่งเมื่อน้องเมื่อมีคนนึกถึงเขาแล้วก็เอาอาหารมาให้เนี่ยค่ะก็จะช่วยแบ่งเราบาภาระเราบ้างเพราะเรามาตอนบ่ายสี่โมงค่ะค่ะอาหารนี่เราจ่ายเขาช่วงไหนฮะเช้าเนี่ยสี่โมงเย็นค่ะเราจะให้เขาช่วงสี่โมงช่วงกลางวันเนี่ยจะมีพี่น้องเราผ่านไปมาจะมีผักบุ้งบ้างค่ะจะมีกล้วยจะมีคล้ายๆกับเป็นกระถินยอดกระถินเหล่านี้ค่ะหรือจะมีเป็นเขาเรียกมันเทศค่ะมีมันเทศนี่ค่ะจะมาโยนให้อะไรให้ค่ะหรือมีจะเป็นมะละกอจะเป็นแตงโมน้องรับได้หมดค่ะโอ้กินได้หมดทุกอย่างค่ะทานได้หมดทุกอย่างแล้วมีข้อห้ามไหมว่าห้ามชนิดไหนยังไงที่เราห่วงคือถุงพลาสติกค่ะโอ้ค่ะเราต้องคอยเก็บถุงพลาสติกตลอดเวลาค่ะเพราะว่าที่เราสมมติมาที่นี่เอาอาหารให้เนี่ยก็ต้องเอาถุงพลาสติกแยกออกไปก่อนใช่ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราค่ะคุณลุงค่ะคอยรองรับตรงนี้ให้เพราะว่าเราจะห่วงว่าถ้าน้องป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นความลำบากนะคะมีเคยเจอเคยมีเคสไหมฮะว่าเขากินพวกกระสุนเข้าไปแล้วมีปัญหา
เคยเจอตอนตัวเล็กๆค่ะแล้วก็ได้เสียชีวิตไปค่ะแล้วตรงนั้นเราก็เลยทำป้ายทั่วๆไปว่าเวลานำอาหารมานี่ขอใส่ไว้ในที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อจะรวมๆกันแล้วเราอยากจะให้เขาในเวลาเดียวกันเพราะว่าจำนวนน้องหมูมากถ้าให้ไม่ให้เป็นจุดเดียวเนี่ยน้องจะเหยียบกันนะคะเราต้องกระจายในการให้ไปค่ะครับนี่ค่ะก็เป็นเชือกนะคะไอ้นี่ตัวใหญ่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับก็3เข้า4ปีค่ะ4ปีค่ะค่ะเขาอยู่มาก่อนค่ะทุกตัวนี่จะมีเขี้ยวแล้วค่ะจะมีเขี้ยวมีอะไรนะแต่ไม่ดุเลยนะได้ไม่ดุค่ะเล่นเขาได้ค่ะเห็นคนปั๊บเนี่ยเดินเข้าหาเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะคิดว่ามีอาหารมาให้ตอนนี้เขาอ้วนขึ้นค่ะเพราะว่าจำนวนน้องหมูที่เราปล่อยออกไปเป็น200ตัวแต่น้องก็กินเท่าเดิมเราไม่ได้ลดอาหารลงเลยครับค่ะเนี่ยค่ะจะอ้วนตั้งแต่เช้าเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสัตว์ทั่วไปตอนเช้านี่จะผอมนะพอตอนได้กินอาหารเย็นแล้วจะอ้วนแต่ตอนนี้เราเห็นตอนเช้าแล้วอ้วนค่ะมีน้องไก่ขอแทรกฟินขอแทรกค่ะขอแทรกด้วยบอกว่ามีน้องไก่ด้วยนะค่ะค่ะไก่เรามีประมาณเป็นร่วม200ตัวค่ะครับค่ะทุกวันนี้เราจะทำรังไว้ให้เพื่อเป็นรังไข่ค่ะเราจะมองว่ารังไข่เราเนี่ยเมื่อไก่เขาไข่นะคะเราก็เอาไข่เนี่ยธรรมชาติก็ออกขายให้ชาวบ้านบ้างค่ะเราจะได้เอานั้นเป็นค่าอาหารช่วยเราค่ะของพวกเขาค่ะค่ะเขาก็ช่วยทำงานด้วยน้องไก่เหล่านี้ช่วยทำงานด้วยใช่ค่ะเราก็จะบอกน้องหมูว่าจะทำอะไรน้องไก่นะว่าอย่างน้อยก็เอาอาหารค่ะเป็นค่าอาหารมาช่วยเราค่ะค่ะน้องไก่นี่เป็นไก่ชนิดไหนยังไงบ้างครับโอ้ทั่วไปค่ะตั้งแต่เป็นไก่ป่าก็มีค่ะแล้วก็เป็นไก่ป่าไก่แจ้เนาะแล้วก็ชาวบ้านเขาที่ได้นำมาถวายเขาก็อยู่รวมกันได้ค่ะครับค่ะค่ะไก่ยังอยู่ด้วยกันได้ทำไมคนอยู่ด้วยกันยากค่ะตรงนั้นค่ะแต่อันนี้เขาอยู่กันด้วยใจของเขานะเหมือนกับเขามีเขาอยู่เหมือนว่าเขาไม่รังแกอะไรนะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราเห็นภาพบางภาพหมูเขากินอาหารใช่ใช่ค่ะบางทีเนี่ยเดี๋ยวถ้าที่เหลือตรงนี้นะคะครับเขาจะขึ้นยืนบนบินบนนี้นะคะแล้วก็จะจิกบนนี้ค่ะกินบนหัวของน้องหมูค่ะน้องหมูถ้าเป็นภาพคือเราเก็บไว้หลายภาพครับภาพที่เขาจะกินบนน้องไก่จะขึ้นไปเกาะตรงนี้แล้วก็จิกกินช่วยทำความสะอาดให้น้องใช่ค่ะทำความสะอาดไปในตัวค่ะครับค่ะเด็กค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กค่ะเด็กก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีกัดค่ะอยู่ด้วยกันอย่างเรียกว่าเหมือนกับวิถีชีวิตค่ะค่ะอยู่อย่างฉันนี่เลยค่ะนี่เป็นพวกไก่แจ้นะสวยค่ะไก่สวยทำไมตัวนี้มันผอมยังไงครับตัวเล็กอ๋ออันนี้นี่ไม่เป็นลูกค่ะเขี้ยวออกเป็นลูกอันนี้ลูกนี้เพิ่งออกนี่ได้ประมาณ2เดือนค่ะอ๋อค่ะเขี้ยวออกแล้วจ้าจ้าเขี้ยวออกค่ะตัวผู้จะออกเขี้ยวกับทุกตัวแล้วค่ะครับไหนแม่ไหนลูกเขาจะจำเสียงได้ค่ะมันมีเขี้ยวเนี่ยเมื่อมีอายุเท่าไหร่ครับเขาเริ่มซักเข้าปีที่2ค่ะครับค่ะเข้าปีที่2น้องจะออกเขี้ยวแล้วค่ะตอนนี้ตัวผู้จะมีเยอะกว่าตัวเมียตัวอย่างเนี้ยค่ะเขาเริ่มท้องค่ะนะคะอีกประมาณสักเดือน2เดือนน่าจะค่ะเข้าเดือนที่2เนี่ยก็จะมีน้องใหม่แล้วค่ะครับมันกัดกันไหมครับเนี่ยเขาจะแย่งมีแย่งตัวเมียค่ะก็จะมีกัดกันบ้างค่ะแต่ตอนนี้จํานวนลดลงเราจะเลี้ยงง่ายขึ้นครับไม่แออัดเหมือนช่วงแรกค่ะการดูแลรักษาของเราจะง่ายขึ้นค่ะก็ไม่ทำไรไหนลูกไหนนะกำลังคิดอยู่เวลาถ้าเราเล่นเขาอย่างนี้ค่ะบางทีถ้าเขาอิ่มเขาจะนอนนะคะก็เหมือนอบอุ่นรู้ว่าเรามาเขาก็ธรรมชาติของเขาก็จะอย่างประมาณนี้ค่ะถ้าเขาถึงอะไรถึงวัยของเขาเนาะเขาก็จะมีผสมพันธุ์ค่ะดังนั้นเสร็จแต่ช่วงผสมพันธุ์เนี่ยเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะสำหรับตัวเจ๊เองจะเครียดค่ะเพราะว่าน้องจะแย่งกันแล้วตัวเมียจะวิ่งหนีตัวผู้ 5-6 ตัวจะตามไปแล้วตรงนี้แต่ว่าเขาจะเป็นช่วงค่ะจะมีทางลงไปข้างล่างนะคะทางไปข้างล่างนู่นเขาจะไปนอนอยู่ที่เย็นๆพอได้ยินเสียงคนเข้ามามีอาหารมาหรือรถจอดก็จะฉลาดค่ะเขาคิดว่าต้องมีคนมาเอาอาหารมาให้เขาละก็เลยค่ะพี่หมาทันทีค่ะครับดูแล้วหมูแต่ละตัวนี่ก็จะอวบอ้วนเนี่ยมีปัญหาคนมาขโมยอะไรไหมฮะแรกมีค่ะแต่ช่วงหลังนี่รู้สึกว่าพอข่าวออกไปมากมายแล้วก็รู้ว่าเรามีการทำบุญนะคะหาเรื่องของเรื่องที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นบุญคนก็จะหายไปค่ะจะดีขึ้นแต่ว่าก็มีบ้างสำหรับตัวเล็กๆที่อาจจะถูกขโมยไปบ้างค่ะซึ่งเราก็ทำใจเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเราทำบุญอ่ะก็แล้วแต่
ตรงนี้เราคงบังคับใครไม่ได้ต้องทำใจค่ะที่บอกว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งมาขอไปเลี้ยงนี่เรามีกฎกติกาไม่ว่าเอาไปแล้วนี่ต้องดูแลเขายังไงค่ะเราใช้วิธีจุดธูปสาบานกับเจ้าพ่อค่ะแล้วก็มีเอกสารที่เป็นบ้านบัตรประชาชนให้รู้ว่าน้องไปอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการที่เราได้ทำตรงนี้ไปเพื่อให้คนที่นำไปเนี่ยจะได้ไม่รังแกน้องจริงๆแล้วน้องก็จะได้ไปอยู่อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของเราเนาะครับหลังจากถ้าเขาตัวผู้ตัวเมียที่รับไปแล้วเนี่ยถ้าน้องโตขึ้นมีลูกนะเกิดลูกเกิดหลานมาก็เอาไปตามธรรมชาติตรงนี้เราขอพ่อว่าอนุญาตเพราะว่าก็เป็นวิถีชีวิตนะคะแต่ตัวที่รับไปจากที่นี่หากคู่นี้จะต้องดูแลไปตลอดชีวิตจนตายค่ะคือห้ามไปฆ่าเขาเด็ดขาดห้ามกินห้ามอะไรทั้งนั้นแต่ลูกเนี่ยก็โอเคอยู่ใช่ค่ะก็จะบอกถึงว่าบางคนที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ได้เกิดเหตุเพศภัยค่ะเขาก็ได้ส่งรูปแชร์มาให้เหมือนกันว่าเนี่ยชาวบ้านที่รับไปแล้วก็น้องหมูหลุดไปแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็ตัดสินใจยิงแล้วก็เอาเนื้อนั้นมากินกันก็เกิดเหตุเพศภัยก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่านี่แหละคือคนที่ไม่ทำตามปฏิบัติตามที่ขอไปค่ะครับค่ะครับเราจะขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นไหมฮะเพราะว่า70ไร่นี่ก็ถือว่าก็ถ้ามันเพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติเรามีแผนมีอะไรพวกนี้ไหมครับอ๋อค่ะตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือจะแยกอยากได้เพราะตัวผู้เขาเยอะแล้วตัวเมียเหลือแค่ประมาณ6ตัวค่ะทีนี้ตัวเมียจะลำบากเพราะว่าตัวผู้จะไล่เวลาเขาไล่เขาเรียกว่าภาษาทางเมืองเขาเรียกว่าไล่หื่นพอน้องก็หื่นกันเนี่ยจะทำให้ตัวเมียลำบากมากจะต้องวิ่งหนีตัวผู้ขึ้นไปบนดอยบนเขาโน่นนะคะจนน้องหมดแรงแล้วบางทีบางครั้งจะเห็นน้องกลิ้งลงมาเลยค่ะเป็นภาพที่เราเสียดแทงใจมากค่ะก็เลยกะว่าจะแยกน้องตัวเมียหนึ่งตัวอาจจะให้ตัวผู้สัก4-5ตัวค่ะที่จะเข้าไปอยู่ต่อหนึ่งครอบครัวอย่างนี้นะคะน้องจะได้ไม่ต้องวิ่งมากค่ะอันนี้เป็นแนวต่อไปที่คิดอยากจะทำค่ะค่ะกับตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับก็อุปสรรคในเรื่องอื่นๆไม่มีนอกจากว่าถ้าเป็นได้ก็อยากจะขอผู้มีจิตศรัทธาค่ะได้ร่วมช่วยเลี้ยงเป็นค่าอาหารบ้างนะคะก็จะดีเพราะว่าคนเดียวก็ยอมรับว่าก็พอสมหนักใจหนักพอสมควรเหมือนกันค่ะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะถ้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้มีมาผู้มีจิตศรัทธาเนาะมาสร้างศาลทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวให้สวยงามกว่านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นที่เคารพกราบไหว้แล้วก็มีวงจรของการให้เป็นเศรษฐกิจของท้องถิ่นครับค่ะถ้าเป็นได้นะคะเพราะว่าอยู่ติดริมถนนริมทางเนี่ยมีผู้สัญจรไปมาหลายจังหวัดค่ะนักท่องเที่ยวมาและนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาใช่ค่ะเขาก็ถามหาค่ะถามหาโน่นนี่เพื่อจะทำบุญเพื่อจะร่วมซื้อของเพื่อจะเลี้ยงน้องหมูค่ะแต่บังเอิญว่าคนเดียวก็ทำธุรกิจด้วยครับค่ะยังไม่ได้รับความร่วมมือยังไม่มีเวลาตรงนั้นค่ะได้นำเสนอเรื่องนี้ไปยังองค์กรท้องถิ่นหรือว่าทางจังหวัดหรือยังครับมีคนเข้ามานะคะก็มาช่วงหนึ่งก็ได้นำข้าวที่อบต.ของแม่มอกนะคะครับทางจังหวัดก็ประกาศเป็น1ใน8แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้ประกาศไปแล้วค่ะประกาศไปแล้วค่ะโอ้แต่ว่ารูปธรรมนะฮะยังคิดง่ายยังไงบ้างยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยค่ะครับค่ะก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าเราอยากให้อำเภอเถินของเราซึ่งเสียดายนะภูมิทัศน์อะไรตรงช่วงเนี้ยอะไรได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าสวยค่ะสวยดีมากไม่ได้ลงทุนอะไรมากครับค่ะแค่พัฒนาร่วมมือกันแล้วก็ดูแล้วทางเส้นทางไหนก็ตามถ้ามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีรายได้ค่ะให้กับท้องถิ่นได้อ่ะค่ะครับแล้วก็ต่างประเทศแล้วฮะเพราะแค่เรายังไม่โฆษณาอะไรยังมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเข้ามาต่างชาติอะไรต่างๆตรงนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์อะไรออกไปไหมฮะอ๋อค่ะเคยฝากกับพวกนักท่องเที่ยวนะฮะหรือที่เป็นไกด์ค่ะก็พวกก็ถ่ายรูปเหล่านี้ไปแล้วจะเอาไปโชว์ให้ตามนั้นแล้วก็อยากจะเข้าในของทททค่ะว่าเพื่อจะนำเสนอตรงนี้ให้แล้วก็มีคนมาบอกส่งข่าวให้เหมือนกันว่าเร็วๆนี้จะมีบางหน่วยงานเข้ามาค่ะก็ยังรออยู่ค่ะทททหรือว่าหน่วยงานไหนครับน่าจะเป็นของทททค่ะครับค่ะครับครับที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะช่วยน้องหมูเหล่านี้นะฮะ
สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนอย่างไรครับอ๋อค่ะตัวรัตเองเนาะก็ให้เบอร์ทิ้งไว้ที่นี่แล้วแต่เราไปในนามของท่าไฟฟ้าขัดข้องนะคะครับค่ะแต่ก็มีคนหลายคนที่โทรเข้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะติดต่อขอรับน้องหมูซะส่วนใหญ่อ๋อครับค่ะหรือ บางคนก็จะบอกว่าได้นำอาหารมาวางไว้ให้บนนี้นะคะครับค่ะเราก็ขอบคุณแล้วก็บางท่านก็จะมาแวะเยี่ยมตัวรัฐเองเนี่ยแต่ขอขึ้นมาคุยกันบนนี้เพื่อจะได้บรรยากาศค่ะครับก็เบอร์เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนะฮะท่านผู้ชมนะครับที่จะมาช่วยนะหรือแม้แต่เรื่องของการรับน้องหมูก็ได้ใช่ไหมฮะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะแต่ในเจตนาจริงแล้วเราจะคงไว้สักส่วนหนึ่งประมาณนี้ค่ะครับคืออยากให้น้องเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าพ่อผีตาน้ำค่ะครับค่ะกับการที่น้องหมูนี่อยู่ภายใต้ศาลเจ้าพ่อตรงนี้คือเรียกว่าหมูเจ้าพ่อนะฮะที่นี่เขาเรียกกันเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างครับค่ะในเรื่องนึงเนาะเราเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าได้เกิดเหตุอาเพศมาหลายครั้งที่คนทำกับน้องหมูถึงแก่ชีวิตบ้างเนาะหรือว่าน้องได้รับบาดเจ็บบ้างแล้วก็ไม่ได้มาขอเข้ามาก็ได้มีสิ่งได้เกิดขึ้นค่ะเพราะนั้นตรงนั้นปัจจุบันนี้เรามองว่าน้องหมูอยู่ได้เพราะเจ้าพ่อคุ้มครองค่ะถ้าน้องหมูได้ออกจากที่นี่เราไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตของน้องเลยค่ะค่ะกับที่นี่ก็เลยเป็นที่เรียกกันว่าหมูเจ้าพ่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือถ้าอยู่ที่นี่นี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะที่อื่นนี้ไม่มั่นใจใช่ค่ะนอกจากว่าที่รับไปที่รับไปแล้วก็ได้จุดธูปสาบานกับพ่อไปทุกคนก็มีความสุขความเจริญดีค่ะเราได้ติดตามได้โทรคุยกันอยู่ทุกคนบอกมีลูกเพิ่มขึ้นจาก10ตัว20ตัวหากก็มีความสุขค่ะมีมาคืนไหมครับอ้าวมีมาคืนอยู่4ตัวนะคะเมื่อไม่นานมานี้ครับเป็นว่าหมูที่เราใส่ไว้ในเนี่ยมันได้หายไปนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปครับแล้วอยู่มีคนโทรไปบอกว่าเอาหมูมาคืนที่นี่เพราะเอาไปแล้วเกิดป่วยค่ะดูแลไม่ได้แล้ววันหน้าจะขอย้อนกลับมาขอใหม่จะทำให้ถูกต้องค่ะอ๋อมีคนเอาอยู่ก็เอาไปด้วยก็มีเหมือนใช่ค่ะเพราะว่าเราขังไว้เตรียมน้องไว้เพราะว่าก่อนจะปล่อยเนี่ยเราจะเอาน้องมาอภิบาลตรงนี้ก่อนแล้วก็จะให้ยาถ่ายพยาธินะฮะแล้วก็ยาบำรุงน้องก่อนที่ออกไปน้องจะได้ไปด้วยความแข็งแรงนะคะทีนี้บางคนไม่เข้าใจก็ได้ถือโอกาสตรงนี้กลัวเราจะไม่ให้หรือ คิดยังไงก็ไม่ทราบมาเอาน้องไปเลยค่ะไปหายไปหลายเดือนอยู่ช่วงนึงแล้วก็เมื่อสักประมาณไม่นานเนี่ยค่ะก็โทรไปบอกว่าเอาน้องหมูมาคืนเพราะว่าอยู่ไม่ได้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นในครอบครัวค่ะครับค่ะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ก็นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หมูที่นี่ปลอดภัยค่ะค่ะครับใช่ค่ะก็ทุกวันนี้ถามว่าเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกับการที่ได้ดูแลน้องค่ะแล้วเป็นถามนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงมายังไงเจรัตจึงเข้ามาเป็นผู้ดูแลน้องหมูเหล่านี้ครับอ๋อค่ะแรกเริ่มเดิมทีได้ขับรถผ่านไปมาเนี่ยค่ะตอนแรกน้องหมูมีอยู่ประมาณสัก6-7ตัวน้องเนี่ยจะเดินอยู่ตามถนนซึ่งจะเป็นสีดำสีเดียวกันบังเอิญตอนนั้นทำโครงการโซล่ารูฟท็อปค่ะก็เอาแผงโซล่ามาถวายเจ้าพ่อเพื่อให้เส้นทางตรงนี้ซึ่งไม่มีไฟนะคะเพราะว่าอยู่บนสันเขานะคะค่ะก็ให้มีดวงไฟสว่างก็พอมาทำสัก5-6วันประมาณนั้นค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะนึกเอะใจว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยน้องจะมาขอข้าวกินแล้วถ้าเราไม่มาเนี่ยน้องอยู่ยังไงกันก็ลองขึ้นมาดูก็ถึงได้รู้ว่าน้องรอค่ะครับหลังจากนั้นมาก็เลยเป็นที่เราเป็นห่วงค่ะครับก็เริ่มเอาอะไรเอากล้วยมาอะไรมาเที่ยวหาซื้อกล้วยไปตลอดก็เอามาเท่าไหร่น้องก็กินหมดนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครมาดูเลยมาเป็นเดือนมาดูสังเกตเดือนที่2มาสังเกตหลังจากนั้นดูแล้วไม่ได้ละต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวแสดงว่าบนนี้ไม่มีใครดูครับค่ะๆถึงได้สัมผัสจากนั้นมาเลยค่ะตั้งแต่ตุลา56มาค่ะครับค่ะกับปกติก็ทำธุรกิจลงน้ำแข็งกับโซล่าเซลล์ใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีอยู่อำเภอเถินกับอำเภอสบปราบค่ะครับทำแล้วนี่เรารู้สึกยังไงฮะค่ะเอาเป็นมีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้ทำค่ะก็ยังบอกกับตัวเองว่าเป็นบุญค่ะเป็นบุญที่ได้มาทำตรงนี้ค่ะค่ะก็คิดจะทำต่อไป
เท่าที่เราจะทำต่อไปได้ค่ะครับแล้วมีแผนที่จะดึงคนในชุมชนนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเราจะชวนน้องๆในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มปั่นด้วยกันเนี่ยค่ะก็ให้ออกข่าวกันว่าเราอยากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราอยากทำอะไรที่ให้ตรงเนี้ยมีเป็นหน้าเป็นตาขึ้นของอำเภอเถินค่ะเราก็จะคุยกันอยู่ค่ะเพราะว่าบนนี้ไม่มีเรื่องไฟนะคะไฟเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีเรื่องน้ำไม่มีทุกวันนี้เราขอทางเทศบาลแม่มอกค่ะเอาน้ำมาให้เราเวลาหมดนะคะเราจะซื้อแทงเตรียมแทงไว้ให้ทางเทศบาลก็จะเอาน้ำมาให้เราตลอดเวลาค่ะครับเราได้รับการอุดหนุนจากตรงนั้นค่ะครับตรงนี้เป็นพื้นที่อุทยานใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับใช่ใช่ค่ะเป็นของอุทยานน่าจะเป็นของเวียงโกไสค่ะครับค่ะครับก็ความเป็นไปได้ที่จะทำสินค้าชุมชนอะไรด้วยในอนาคตตรงนี้ที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่ยังไงครับค่ะเราคุยกับน้องๆอยู่ว่ามันติดเส้นทางนะคะถ้าหากว่าทางการเขาเข้ามาช่วยเรื่องไฟนะคะถ้ามีไฟเข้ามาแขวงการทางขยายทางทำให้การค้า เรียกว่ามาแล้วปลอดภัยนะคะพี่น้องมีที่จอดรถนะคะสองข้างทางก็จะทำให้ผู้คนสัญจรไปมาเนี่ยได้แวะเวียนผ่านไปมาได้ค่ะค่ะเราวาดหวังค่ะว่าทางเจ้าพ่อของเราเพราะทุกวันนี้ก็เรียกว่าท่านก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะครับมีความสะอาดแล้วก็มีพี่น้องที่ให้ความสำคัญผ่านไปมาตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอเชียงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่ครับอำเภอลี่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่แพร่น่านค่ะที่จะมีของมาฝากแล้วก็เล็กๆน้อยๆนำเงินมามอบเป็นค่าอาหารให้บ้างเหมือนกันนะคะเรามีตู้รับบริจาคอยู่ตรงนี้ค่ะครับค่ะเราก็ไม่ได้เอาไปไหนเราก็วางตรงนี้ค่ะครับด้วยความเราคิดว่าคนที่ทำกับเราเนี่ยก็คือบุญนะคะอ๋อเนี่ยค่ะค่ะนี่ก็ใครผ่านไปผ่านมา10บาท20บาท10บาท20บาทใช่ค่ะใช่ค่ะบางวันเราได้100กว่าบาท200บาทก็เก็บไปเราก็เป็นความภูมิใจค่ะครับอย่างน้อยเรามองเหมือนว่าสิ่งที่เราทำตรงเนี้ยมันเป็นกำลังใจนี่เราสังเกตว่าเราจะได้ยินเสียงแตรตลอดใช่ไหมครับคนที่ผ่านไปผ่านมาใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจค่ะว่าเจ้าพ่อของเราที่เนี่ยค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็เรียกว่าบางคนถ้าเป็นบางช่วงเนี่ยเป็นเทศกาลเนี่ยจะเต็มหมดเลยค่ะครับประวัติยาวนานแค่ไหนครับของเจ้าพ่อตรงนี้ที่เราฟังมาก็200กว่าปีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีประวัติมาให้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างค่ะอันนี้คือคุณลุงที่จะมาดูแลให้กับเราที่นี่ค่ะอันนี้คุณลุงก็ดูแลที่นี่ถามนิดหนึ่งฮะเป็นไงแต่ละวันนี้มีคนมาที่นี่ใช่ไหมครับครับมาทุกวันอะมาทุกวันนะครับบางวันก็มามากบางวันก็มาน้อยเทศกาลก็จะมาเยอะเทศกาลนี่เยอะครับลุงเป็นไงครับดูแลน้องหมูเป็นยังไงบ้างรับลำบากไหมไม่ลำบากครับไม่ลำบากอาหารก็วันละครั้งครับวันละครั้งแล้วต้องดูแลต้องอาบน้องอาบน้ำอะไรให้เขาหรือเปล่าไม่ได้อาบครับเอาเปิดน้ำใส่ล้างแล้วมันไปอาบพอเดียวมันครับมันอาบเอาเองเลยครับอาบเองเลยครับตัวก็จะเปียกๆอย่างเงี้ยปลูกพันธุ์มันไหมฮะเลี้ยงมันทุกวันในปลูกพันธุ์มันไหมฮะครับปลูกพันธุ์ปลูกพันธุ์กะแล้วเวลามีคนมาขอไปอย่างเงี้ยขอไปเลี้ยงอะไรพวกนี้เรารู้สึกยังไงฮะใจหายไหม ใจหายพันละครับครับขอบคุณนะครับคุณลุงครับครับนี่คุณลุงนะครับที่ดูแลนะน้องหมูเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็จะมีเมื่อวันก่อนก็จะมีทางพี่น้องเราที่ผ่านมาเอาไม้นะคะอุปกรณ์เอาพวกไม้จะเป็นมีเป็นที่ปูพื้นบ้างอะไรบ้างค่ะเอามาทำให้ตกแต่งนี่อะไรครับตกแต่งให้ดีขึ้นตรงนี้เป็นป้ายชื่อของศาลเจ้าพ่อปีพันน้ำค่ะค่ะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยค่ะค่ะทำให้หน้าศาลตกแต่งให้ศาลให้พ่อกับเป็นสวนหย่อมค่ะครับค่ะค่ะเราหวังว่าเนาะจากการได้ทำข่าวในวันนี้ค่ะคงจะช่วยทำให้พ่อสถานที่ตรงนี้ของเราคงจะดีวันดีคืนนะคะครับค่ะครับก็ต้องบอกว่าธรรมชาติดูต้นไม้นะต้นไม้ก็ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละต้นนี่นะอายุไม่ใช่น้อยค่ะเป็นร้อยปีค่ะแล้วดูพื้นที่รอบๆก็ต้องบอกว่าอยู่ในหุบเขาอยู่ในอบกอดของขนเขาก็ว่าได้เนาะค่ะค่ะ
ตอนช่วงเช้าหรือตอนเย็นๆที่มาจะสงบร่มรื่นเราอยู่แล้วเหมือนกับเรานั่งอยู่บนดอยครับค่ะทุกคนก็เก่าขวัญ นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนเนาะของจากองค์กรหลายๆฝ่ายค่ะแต่ก็คิดว่าวันหน้าถ้าทางจังหวัดลงมาดูแลทางองค์กรท้องถิ่นมาร่วมด้วยก็น่าจะทำให้ตรงนี้คึกคักขึ้นมาได้ใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะอย่างพี่น้องเรานี่หลากหลายอ่ะหลากหลายอำเภอหลากหลายท้องที่กับหลากหลายอาชีพค่ะทุกคนก็มองในจุดเป้าหมายเดียวกันค่ะว่าจะต้องทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงที่นี่ค่ะค่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเป็นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะครับเป็นของป่าไม้เนาะค่ะค่ะใช่ค่ะครับก็ต้องทำในจุดที่จำกัดเหมือนกันใช่ไหมกรอบกฎหมายเราก็ใช้คำพูดว่าก็ให้เนี่ยขอโทษค่ะตรงนี้ของเรามองลงไปจะเป็นเหวลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นแหล่งน้ำไหมฮะไม่มีน้ำค่ะแต่ทางไฟฟ้าเนี่ยก็มาทำฝายให้แต่คนทำฝายเนี่ยคือกั้นน้ำไม่อยู่น่าเสียดายแต่ยังพื้นที่ยังดูเปียกใช่ไหมคะครับค่ะเวลาถึงหน้านี้ข้างบนข้างหลังเราจะสูงลงมาจากบนสันเขานู่นนะครับจะลงมานี่น้ำจากตรงนี้จะโอ้โหแบบลงมาเป็นนี่แสดงว่าถ้าสร้างเป็นอ่างนี่สามารถทำได้ใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วคิดว่าเพราะข้างล่างเนี่ยทางไฟฟ้าได้มาเริ่มต้นไว้ให้นะคะแต่ว่ายังเก็บน้ำไม่อยู่นะและการสร้างฝายนั่นคือยังไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเราจะทำเป็นฝายชะลอน้ำนะคะเราได้ไปขึ้นมองจากข้างบนสันเขาลงมาเนี่ยค่ะ 3-4 จุดที่จะชะลอน้ำได้ค่ะเพราะเวลาหน้าฝนเนี่ยน่าเสียดายว่าจะเห็นน้ำเนี่ยขาวโพลนนะคะกระแทกจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากที่เราน่าจะกักเก็บข้างล่างเนี่ยไว้ได้ค่ะระยะทางลงไปข้างล่างประมาณสัก100-200เมตรค่ะที่ความยาวลงไปนี่ได้นะคะถ้าข้างล่างตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นอ่างน้ำได้สำหรับให้น้องหมูได้มีชีวิตค่ะอยู่ตรงนั้นได้ค่ะเป็นเนี่ยค่ะเป็นสันเขาให้เราอ้อมเราล้อมรั้วขึ้นไปข้างบนนู้นค่ะเพื่อให้น้องมีที่วิ่งลงไปแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนได้ให้อยู่ในธรรมชาติได้ที่สุดอะค่ะอันนี้น่าจะหมูป่าแน่นอนเลยนะใช่ค่ะลายด้วยลายค่ะคลายแดงๆเนี่ยเป็นหมูป่าค่ะคไหนหนูลูกอันนี้อายุเขาประมาณ2เดือนค่ะครับค่ะเราที่เราปล่อยออกไปจะปล่อย3เดือนค่ะค่ะเขาอยู่ปนกับตัวใหญ่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยทันตัวใหญ่เขานะคะตัวใหญ่แย่งหมดใช่ค่ะพอได้3เดือนเราก็จะปล่อยให้กับชาวบ้านที่นำไปเลี้ยงนะคะค่ะเราจะขอเป็นรักษาตัวใหญ่ๆไว้นะแล้วแม่เขาไปไหนครับแม่อาจจะอยู่ในกลุ่มนู้นค่ะก็จะไปกินอาหารกันอยู่นู้นเขาเริ่มออกเที่ยวได้แล้วค่ะอ๋อนี่โตแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มเป็นหนุ่มแล้วค่ะตัวนี้นี่เขาขาหลังซ้ายใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวใหญ่น่าจะมาการเหยียบกันนะคะเขาจะใช้ได้แค่3ขานะคะค่ะอันนี้เราจะจำลักษณะเขาได้ทุกตัวนะค่ะจะมีเขาจะเนื้อหาที่อันนี้จัมโบ้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจัมโบ้จะใหญ่กว่านี้อาจจะสีดำอ๋อยังมีใหญ่กว่านี้นะครับนะครับค่ะจำได้ค่ะจำเสียงได้เพราะเราแทบเรียกว่าจะเลี้ยงเข้ามาทุกตัวค่ะครับค่ะเขาจะยืนฟังค่ะขาซ้ายไหมคะอ๋อค่ะขาหลังซ้ายใช้ไม่ได้จะลากตามไปเท่านั้นเองค่ะอ๋อเขาเก่งได้เนี่ยแล้วการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆเรามีการดูแลทุกวันนี้เราให้ยาถ่ายพยาธิค่ะครับค่ะเราให้ยาถ่ายพยาธิทุกๆเดือนค่ะผสมลงในอาหารค่ะอ๋อค่ะค่ะถ้าตัวไหนดูผอมนักก็เอามากันไว้ในกรงแยกต่างหากแล้วก็ให้เป็นยาบำรุงให้เป็นอาหารบำรุงไปค่ะค่ะก็มีหลายตัวบางทีก็แย่งอาหารอะไรก็แย่งตัวโตไม่ได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะได้ยินเสียงเรียกค่ะครับวิ่งเข้าแถวกันลงไปเรื่อยๆตามลงไปค่ะอันนี้ใครเรียกนะฮะคุณลุงค่ะลุงที่ดูแลอยู่ค่ะครับค่ะในส่วนของน้องหมูที่เราเกริ่นไว้เมื่อกี้นะคะว่าเราได้เอาน้องเนี่ยเข้ามาบริบาลไว้ในพิบาลในห้องเล็กๆนะคะเพื่อจะให้อาหารเป็นพิเศษก่อนจะปล่อยออกไปค่ะแล้วก็บางท่านไม่เข้าใจมาปั๊บเห็นมีน้องหมูอยู่ในเล้าก็จะฉวยโอกาสถีบน้องหมูไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะแล้วพอเช้ามาเลยมันหายไปเราก็ไม่เจอใครเลยเนาะเราไม่มีใครอยู่ที่นี่เราก็อาจจะไปในช่วงค่ะเราก็เลยใช้ป้ายค่ะ
ประมาณว่าหมูนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าพ่อนะมีผู้ถวายการดูแลรักษาอยู่ห้ามนำออกบริเวณโดยเด็ดขาดโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะหรือว่าใครที่ทำไปแล้วเราก็ทำได้ว่าแล้วแต่กฎแห่งกรรมค่ะค่ะค่ะอันนี้ให้ป้ายช่วยให้ป้ายดูแลให้ให้ป้ายช่วยดูแลค่ะครับเพราะว่าคุณลุงที่มาเนี่ยอยู่ได้กลางวันค่ะกลางคืนก็ต้องกลับไปค่ะครับแล้วก็นะเรื่องนึงที่เราบอกว่าชีวิตหมูป่าอยู่ได้เพราะเจ้าพ่อคุ้มครองค่ะในส่วนนึงที่ว่าจะมีคนเอาไปหรือว่าคนที่จะมาทำร้ายหรือทำโดยที่จะเอาไปที่โน่นที่นี่ได้นะฮะถ้าหากว่าไปแล้วเราคิดว่าน้องไม่ปลอดภัยเนี่ยนะเราก็สิ่งที่เราทำได้คือใช้ป้ายเหมือนกันค่ะชีวิตหมูป่าอยู่ได้เพราะว่าเจ้าพ่อคุ้มครองค่ะค่ะก็พยายามจะช่วยทำยังไงที่ให้ดูแลได้นะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการให้อาหารนะคะที่ทุกคนไปมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้น้องหมูเราจะบอกได้เลยว่าน้องหมูเนี่ยเมื่อก่อนจำนวนนี้จะมากมีจำนวนมากกว่าเกินเป็นร้อยร้อยตัวนะคะถ้าการให้อาหารเนี่ยถ้าว่าเรามีอาหารมาน้อยน้องเขาก็จะแย่งกันนะคะเราก็เลยทำจุดที่วางไว้ให้นะแต่วันเนี้ยรู้สึกจุดที่วางคุณลุงน่าจะย้ายไปใส่น้ำก่อนค่ะเพราะว่าพักนี้ไม่มีอาหารมาเท่าไหร่ค่ะทางเราจะมาตอนบ่ายสี่โมงของทุกวันค่ะค่ะเพราะว่าเวลาถ้าน้อยๆเนี่ยหมูตัวใหญ่น้ำหนักร้อยเกือบร่วม200กิโลนะคะกับน้องเล็กๆที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ประมาณสัก 2-3 กิโลเนี่ยน้องก็จะถูกเหยียบถูกทำร้ายโดยที่จะเป็นพิการไปนะคะค่ะตรงนั้นเราก็เลยจะขอให้เป็นผู้ให้อาหารแต่ผู้เดียวค่ะการวางระเบียบในการใช่ใช่มีวางระเบียบค่ะจัดระเบียบค่ะครับ